น้ำในเขื่อนลำพระเพลิงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้ำอยู่ที่ 160.62 ล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งเกินความจุกักเก็บที่155ล้านลูกบาทเมตรค่ะทำให้มีมวลน้ำไหลล้นสปิลเวย์ปากกระโถนราว60เซนติเมตรต้องยกบานประตูระบายน้ำฉุกเฉินขึ้น1บานที่ระดับ78เซนติเมตรนะคะซึ่งถือว่ามวลน้ำล้นสปิลเวย์เป็นรอบที่2ของปีนี้เพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักบนเทือกเขาทำให้เกิดน้ำฝนสะสมบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำพระเพลิงก่อนที่จะหลากลงสู่ในเขื่อนลำพระเพลิงค่ะทีนี้วิธีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนก็เร่งระบายน้ำลงสู่ด้านล่างก็คือคลองธรรมชาติดำน้ำสาขาของลำพระเพลิงแล้วก็คลองชลประทานนะคะแต่ว่ามวลน้ำจำนวนมากบางช่วงค่ะล้นตลิ่งแล้วก็หลากเข้าท่วมพื้นที่ริมลำน้ำก่อนจะท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ยังทำให้ถนนเส้นเลียบคลองส่งน้ำชลประทานด้านหน้าประปาปักธงชัยมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรและบริเวณสะพานบ้านสแกงงามสะพานบ้านปลายดาบสะพานบ้านโคกสะอาดแล้วก็ที่สะพานบ้านทุ่งเอื้องในอำเภอปักธงชัยด้วยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจนทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงกันอย่างโกลาหลพอสมควรนะคะสำหรับปักธงชัยเมื่อวานค่ะครับไปที่อำเภอวังน้ำเขียวบ้างนะครับพบว่ามวลน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่เชื่อมต่อกับจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับก็ไหลหลากมาในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวด้วยเช่นกันนะฮะด้วยเขื่อนขนาดกลางในพื้นที่ได้แก่เขื่อนสันกำแพงเขื่อนลำเพียงสาและเขื่อนบางอีแตนอำเภอบางน้ำเขียวนี่ก็พบว่าปริมาณเกินความจุกักเก็บทั้ง3เขื่อนนะครับเนื่องจากว่าพายุโมลาเบทำให้มีฝนตกหนักนานกว่า3ชั่วโมงนะครับในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยมากกว่า117มิลลิเมตรนะครับน้ำฝนจึงไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากขณะเดียวกันแล้วนะครับมวลน้ำก็ไหลหลากตามเส้นทางน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านสวนห้อมตำบลวังน้ำเขียวครับแล้วก็ที่บ้านอุดมทรัพย์พัฒนาตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวส่งผลให้ถนนขาดนะครับคอสะพานก็ชำรุดพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายจิตอาสาตำรวจทางหลวงก็ได้ร่วมชมรมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนเนี่ยเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านโดยเร็วทั้งเรื่องการขนย้ายปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงแล้วก็น้ำดื่มสะอาดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วนด้วยนะครับ